คอมโบเจาะเกาะเลดเกมจากเซิร์ฟนอก K98 อัพ3ระยะ1เจาะ2กับ MP5 อัพ3ลั่น2เจาะ1สโคป4โอเคแม่นี่คอมโบหรือว่าใบหวยครับเนี่ยเอาสกินปืนก่อนละกันขอมาเป็นสไนเปอร์ K98 ระยะ1เจาะ2ใช่ไหมครับก็ต้องเป็นสกินไฟอันนี้เลยส่วนอีกกระบอกเอาเป็น MP5 ลั่น2เจาะ1ก็ต้องเป็นสกินปืนปากระโห่อันนี้นะและสกิลตัวละครขอมาเป็นมาโร่โมโคไคลอสอีกตัวนึงอะไรก็ได้งั้นก็เอาเป็นไอริสละกันจะได้ไว้เจาะไอวอร์ด้วยมีการบอกวิธีเล่นมาด้วยนะครับให้ยิงปืนK98ไปก่อนนัดหนึ่งแล้วก็สับยิง MP5 ต่อต้นเกมK98นัดละ140เลดเกมก่อน4หายภายใน5วิผมไม่เคยเห็นคอมโบนี้ในเซิร์ฟไทยเลยอยากให้พี่ได้ลองเล่นครับใช้เงินเยอะมากในการซื้อชิปต้องหาคนไปช่วยเก็บเหรียญไม่ก็ชิปด้วยคือที่ไม่เคยเห็นคอมโบนี้ในเซิร์ฟไทยอาจจะเป็นเพราะว่าคอมโบมันก่ำหรือเปล่าคนก็เลยไม่เล่นกันล้อเล่นนะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันว่ามันก่ำหรือว่ามันไก่หรือว่ามันดีกันแน่นะฮะโอเคเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยคอมโบจอกก่อนเลดเกมจากเซิร์ฟนอกใช้งานจริงจะเป็นยังไงบ้างพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็กดไลค์ดิครับรออะไรอ่ะกดทีเดียวพอนะไม่ต้องกด2ทีอ่ะถ้าเกิดว่ากดไลค์กันแล้วก็ไปชมกันเลยครับคอมโบนี้จริงๆถ้ามีคนลงมาช่วยเก็บเหรียญกับเก็บชิปอัปเกรดแบบที่น้องเขาบอกมาเนี่ยก็จะไวขึ้นนะครับแต่วันเนี้ยแจ็คกี้ไม่ว่างก็เลยต้องเล่นคนเดียวก่อนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะค่อยๆหาปืนค่อยๆฟาร์มเหรียญไปละกันมาลงกันที่ด่านทะเลทรายนะครับหมดแรงเช่นเดิมโอเคเจอกับระเบิดปุ๊บผมกับแปะพื้นปั๊บอ้าว MP5 มาก่อนเลยเฮ้ยมนุษย์ลิงหรอเปิดก่อนได้ปูดมองนานๆคนสวยต้องมองนานๆมีเสียงข้างล่างรออยู่นะจ๊ะแก๊งสาวสามมาลงวงฟ้าตาย3เหลือ1ดิใช่มุ้ยอุ๊ยแจ๋ว wow. มีชิปอัปเกรดด้วยจัดมาขึ้นเวล2ก่อนเลยโอเคตอนนี้เราเคลียร์พื้นที่น่าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหาปืนกัน MP5 ได้เวล2เพราะฉะนั้นก็เหลือปืนคาปืนคาเนี่ยบอกเลยว่าฟาร์มยากนะครับมันแล้วแต่ดวงบางเกมที่เราไม่ได้ตั้งใจจะเล่นเนี่ยมันชอบเจอดรอปอยู่แต่บางเกมตั้งใจจะเล่นน่ะหาไม่เจอผมปวดหัวเลยรันดอมมากนะฮะเฮ้ยเจออีก1ชิปสวยดีอย่างนี้อัพขึ้นเวล3เลยนะครับเอาละตอนนี้เท่ากับว่าเราเสร็จไปแล้ว1ปืน MP5 อัพ3โอเคเอากระสุนสไนป์มาก่อนต่อไปก็เหลือปืนคาอัพ3เก็บกระสุนรอเลยเฮ้ยนี่ไงสไนไม้ในตำนานมาแอบอยู่ห้องนี้นี่เองได้เวล1ซะด้วยแบบนี้มันก็ต้องตรงไปที่ตู้แจกันเลยนะครับแจ๊ะแจ๊ะชิปอัพเกรด2อันอัพขึ้นเวล3กันเลยถึงกับหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวนะครับเล่นคอมโบนี้ไม่เป็นไรยังถือว่าได้ไวอยู่นะตอนนี้ยิงไป3คิวในแมปเหลืออีก39คนได้ปืนตามที่ทางบ้านขอมาเรียบร้อยนะฮะนี่นะครับให้ดูกันแบบชัดๆสไนไม้สกินลายไฟกับ MP5 ลายปลากระโห่คือทั้ง2สกินเนี้ยมันบวกเจาะ2ทั้งคู่เลยนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้ใครรอดเราติดอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปหาเหยื่อกันน้องก็บอกว่าให้เอาคาเปิดไปก่อน1เม็ดใช่ไหมแล้วสับ MP5 มายิงไปครับออกเดินทางเฮ้ยร่วงเฮ้ยแรงจริง
192เลยหรอแต่น้องเขาบอกว่าต้นเกมมันจะยิงเข้า140แต่อันนี้เกือบ200เลยนะถ้าศัตรูเลือดไม่เต็มก็แปลว่าอาจจะโดนคานัดเดียวล่วงก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวต้องลองหลายๆคนแล้วใครมาตั้งไอ้วงล่วงเอาเรื่องจัดน่าจะมีเยอะนะเนี่ยล่วงดอกแรกก็150แล้วว่าสับ MP5 ไปอีกไม่กี่เม็ดตายเลยนะครับล่วงหุ้ย201เวอร์จัดล่วงไม่ต้องคานไอ้น้องและใครมายิงเป้าไปก่อนหนึ่งทีล่วงโคตรสุดโคตรเอาโคตรตึงเฮ้ยถือว่าโอเคนะผิดคาดตอนแรกผมคิดว่าจะไม่เวิร์กเพราะว่าไคลอสอ่ะมันก็ยิงเจาะแตกทุกปืนอยู่แล้วนะครับแต่พอมาเล่นคู่กับปืนคาเนี่ยนอกจากมันจะเจาะไวแล้วมันก็ยังทำดาเมจได้แรงด้วยนะเพราะว่านัดแรกเนี่ยก็เกือบ200แล้วนะครับถ้าศัตรูลงไอวอลไม่ทันเราเอา MP5 ลูดไปอีกแป๊บเดียวก็ล่วงเลยนะฮะโอเคคือเกาะอ่ะยังไม่ทันแตกหรอกเผลอๆตายก่อนสุดจริงเริ่มชอบแล้วเนี่ยคอมโบนี้เดี๋ยวเราต้องลองหลายๆคนนะครับว่าในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะยังใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่าอ่ะมาดูคำคมทางบ้านกันสักหน่อยดีกว่านะครับมีใครส่งอะไรเข้ามาประกวดบ้างคำคมแรกจากน้องรัฐมาพรคำคมค่ะพี่พศเป็นไข้ต้องกินยาแต่ถ้าเขาไม่กลับมาต้องทำใจเปิดมาก็เศร้าเลยนะแม่มันจะแซดไปไหนคือเป็นไข้ต้องกินยาก็ถูกแล้วนะครับและเขาไม่กลับมาต้องทำใจก็ถูกอีกนะฮะไม่รู้จะเถียงอะไรเลยพูดอีกก็ถูกอีกอีกสักคำคมนึงละกันคำคมนี้จากน้อง AWN คำคมครับพี่พศไม่มีคำคมที่บาดใจมีแต่กำลังใจที่ไม่เคยขาดแคลนว้าวอันนี้มาแนวฉีกนะเนี่ยปกติจะเจอแต่ไม่มีหรอกคำคมที่บาดใจมีแต่หัวใจที่บาดเจ็บอะไรอย่างนี้แต่อันนี้ฉีกออกไปทางแนวกำลังใจนะครับแล้วใครมายิงอะไรข้างล่างหุ้ยนัดเดียวก่อเหตุ172เกือบตายด้วยนะแม่แต่มุมนี้มันยิงลำบากเกินขอญาติลงขับรถออกจอดก่อนหุ้ยโลแหกล่วงเกาะแตกไอวอก็ไม่รอดน้องดับเบิลคิวผมและอย่างชอบเสียง MP5 เลยเวลายิงมันดังปรดปรดปรดเหมือนลั่นจนบั๊กอ่ะสกินนี้ลั่นมากลั่นแถมจ่ออีกโชคดีที่วันนี้เราเจอศัตรูไกลๆนะครับคอมโบนี้ยิงสนุกเลยแต่อย่าเข้ามาใกล้นะวันนี้ผมไม่ได้ใส่สกิลเอาตัวรอดมาเลยนะครับเป็นสกินสายยิงล้วนๆโอเคใครเข้ามาเคาะอะไรข้างหลังเอ้าสแกนผมอีกอย่างนี้ก็รู้หมดอะเดว่าอยู่ข้างบนตัวไหนนี่ฮัลโหลยุงลั่นยิงไม่ได้ nope เฮ้ยสายก็มีขอขึ้นขอบน้อยอ้าว
ตายเฉยละวิ่งอย่างล่วงมองนานๆคนซวยต้องมองนานๆล่วง เจ็บไปดิ97รู้จักหรือเปล่าสไนเปอร์จานดาวเทียมอ่ะสับมันเลยตัวละแปะสองแปะแล้วใครมาลงหิวอ๋อสาวสาดกระสุนให้2เม็ดเฮ้ยมีเสียงมีเสียงมีเสียงข้างล่างใครวิ่งใครวิ่งนานีโซแซดน้องบอกคนกำลังจะเกิดโดนคุมกำเนิดซะก่อนอุ้ยมัวแต่เล่นมันต้องเข้าวงแล้วอยู่นานมันเริ่มจะเจ็บพันยาแป๊บได้ตีนี้แต่ผมจะรอดไหมเนี่ยมันมีคนดักข้างในเพื่อจะเข้าที่หลังด้วยหรือว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองอุ้ยมีจริงด้วยมีคนข้างหน้างานมาแล้วงานทีนี้อุ้ยใกล้ๆเลยใกล้จัดไอ้ข้างหลังผมก็ระแวงไม่รู้บนเนินหมดหรือยังเปิดก่อนฟังวันนี้อุ้ยตึงหงอคนนี้ไวจัดเลยนะโดนนัดแรกปุ๊บเขาลงไอวอลเลยนะครับแต่ว่าเรามีไอริสอยู่ถ้าไม่มีไอริสนี่เอาไม่ลงนะคนนี้ต้องอ้อมแล้วไม่ไหวทางซ้ายน่าจะเยอะหุ้ยเม็ดเดียวโลหายล่วงไปไหนเฮ้ยเหนียวจัดอะไรครับเนี่ยกำลังมันเลยคนกำลังจะเฉิดฉายเลยโอ้โหโดนตีนี้เบรกซะ oh, no. ไม่ไหวนะครับหลายคนเกินแล้วเขาอยู่ในวงด้วยโดนสวนมาทีนึงลงไปนอนโอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้สำหรับคอมโบเจาะเกาะเลดเกมจากเซิร์ฟนอกที่ทางบ้านขอมานะครับหลังจากได้ลองเล่นดูแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีนะคือยิงคาไปนัดแรกเนี่ยบางทีเกาะก็ปิวไปเลยนะครับถ้าเขาตั้งไอวอร์มไม่ทันก็โดนสับ MP5 ยิงตายได้ง่ายๆเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเจอคนที่เขาตั้งไอวอร์มไวๆเนี่ยถ้าเราไม่มีไอลิฟก็อาจจะเอาเขาลงยากสักนิดนึงก็เรียกได้ว่าดีอย่างเสียอย่างกันละกันอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นคอมโบที่สามารถจัดการศัตรูได้ไวมากๆเลยนะครับ